สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราสองคนมาอยู่กับนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันแบดแบดซีรีส์ฟาแนล2022ครับนะใช่เดี๋ยวเราให้นักกีฬาทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเอาได้เลยข้างผมก่อนนะสวัสดีครับชื่อกิ้วจีรันธนินเตชะกมลสุขครับส่วนสุภาพสตรีสุดสวยข้างผมนี่ครับอลิสตีโพคาค่ะทั้งสองท่านป๋าต้องบอกแบบนี้ครับเป็นนักกีฬาในประเภทอะไรนะที่ลงการแข่งขันนะครั้งนี้ NS แล้วก็ S ครับแล้วก็ S นะครับใช่ค่ะสองคนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครติดตามในรายการแข่งขันของแบดแบร์นะตั้งแต่แรกๆเลยไม่เฉพาะในปีนี้ด้วยนะจะเห็นหน้าของทั้งสองท่านบ่อยมากนะป๋าอยากรู้ไหมว่าทำไมสองคนนี้ถึงลงบ่อยป๋าต้องถามก็โค้ชน้ำบอกประจำว่ามาแข่งด้วยกันตั้งแต่เป็นแฟนจนตอนนี้แต่งงานเรียบร้อยจริงป่ะฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดคุณจะรีเฟอร์อย่างนี้สิอย่าเลยเดี๋ยวเราถ้าไปดูนะต้องถามจากเขาเองนะครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยมาแข่งขันในรายการแบดแบร์เนี่ยรู้สึกอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวให้สุภาพสตรีก่อนได้เลยก็ที่มารายการแบดแบร์บ่อยเพราะว่าก็เป็นรายการที่ค่อนข้างมีคุณภาพแล้วก็เราจะได้เห็นอะไรแบบแตกต่างจากรายการอื่นเยอะอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าได้เห็นนักกีฬาที่มือระดับสูงๆอะไรที่เราไม่เห็นจากรายการอื่นเราจะได้เห็นที่นี่ก็เลยต้องยอมเสียตังค์มาบ่อยๆอะค่ะยอมเสียตังค์มาบ่อยๆใช่ฟังฟังน้องกิวบ้างก่อนก็รายการแบบมันเป็นรายการที่ใหญ่นะครับทุกมือที่เปิดทำการแข่งขันเนี่ยจะมีนักกีฬาสนใจเข้ามาแข่งกันเยอะแล้วก็มือในแต่ละประเภทเนี่ยเขาประเมินดีสูสีกันตั้งแต่รอบแรกอย่างรอบชิงตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญเรื่องนี้สำคัญคราวนี้ป๋ามีเรื่องนึงที่ผมทราบมาอันนี้ผมทราบมาผมพูดได้แล้วคู่นี้เนี่ยจะเป็นคู่ที่มีกิมมิกน่าสนใจของการในการไปร่วมแข่งขันในรายการแบดมินตันเว็บไซต์ต่างๆไม่ใช่เฉพาะรายการแบดแบร์เท่านั้นไม่ว่าคู่นี้ไปรายการไหนจบรายการแล้วเขาจะมีการรีวิวรีวิวก็คือรีวิวการแข่งขันภาพรวมนักกีฬาที่เป็นคู่ต่อสู้รวมถึงบางครั้งก็รีวิวกันเองด้วยนะครับเมื่อกี้เราเดี๋ยวท้ายๆเราจะให้เขารีวิวสดด้วยอันนี้มีหนึ่งคำถามผมขอถามคู่นี้ก่อนลงมาบ่อยๆลงมาทีๆอยากให้น้องกิ้วกับน้องอลิสบอกว่าได้มากี่แชมป์ลงมากี่ทีได้มากี่แชมป์ลงมากี่ครั้งอ่ะใครก่อนดีกิ้วบอกแล้วกันได้มาทั้งหมดประมาณ24-25โอ้โหจากการแข่งกี่ทีเนี่ย500กว่ารายการอ๋อโอเคก็โอเครับได้พอ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 รับได้เสียเงินค่าสมัครไปเท่าไหร่นะฮะก็เสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับตกลงดีไหมเนี่ยตกลงดีนะแล้วก็ผมอยากทราบนิดนึงนอกจากการประเมินดีแล้วนะประเมินมือดีของรายการแข่งขันแบดเว็บแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับภาพรวมของแบดเว็บเนี่ยมันคือเรื่องอะไรรู้ไหมมันคือเรื่องอิมเมจของผู้จัดใช่ค่ะอิมเมจของผู้จัดเนี่ยหนึ่งคนที่จะจัดการแข่งขันขึ้นมาได้แล้วสามารถดึงนักกีฬาเข้ามาแข่งขันได้เนี่ยอันนี้สำคัญผมอยากให้น้องทั้งสองคนเอาน้องกิ้วก่อนพูดถึงผู้จัดรายการของแบดแบร์ว่ารู้สึกยังไงกับพี่โทบ้างก็พี่โทใจถึงครับสั้นๆใจถึงจัดเอามันขาดทุนไม่ว่าหน้าค่าต้องได้นี่เตรียมคำมาเลยนะก็คือเงินรางวัลสูงเงินรางวัลถึงประมาณนี้เหรอแล้วน้องอลิสว่าไงครับคือสำหรับพี่โทเองหนูก็จะชอบแบบว่าคอนเซปต์ส่วนตัวของพี่เขาชิบหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้จริงๆเขาเป็นรายการแบบใจถึงแต่ว่าเราพึ่งไม่ได้เพราะว่าเขาประเมินมือแบบว่าตรงไปตรงมาป๋าเชื่อผมยังนะไม่มีหมกแล้วก็สองคนนี้ก็ไม่มีหมกด้วยมีอะไรใส่เต็มอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือ2คนนะครับเดี๋ยวก่อนผมลืมถามไปเลยว่า2คนนี้ลงในนามทีมชื่ออะไรนี่เลยเฮียโปรโมททีมเลยชื่อทีมคู่แข่งโอ้มีเสื้อทีมด้วยเราไม่ได้สังเกตตอนแรกนะเนี่ยโอ้นี่แสดงว่าเขาเป็นคนที่ลงทุนสูงมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมผลตอบรับจะไม่ได้กำไรก็ตามนะก็ได้ 500,000 เนี่ยพอๆกับผู้จัดอันนี้เป็นช่วงท้ายแล้วของการสัมภาษณ์ของน้อง2คนนี้เดี๋ยวผมกับป๋ายาวจะมอบไมค์ให้น้องสักให้เวลาสัก1นาทีในการรีวิวแค่เซิร์ฟๆนะครับกับภาพรวมทุกอย่างเลยนะเรา2คนจะยืนฝั่งค่ะเชิญครับตามคอนเซ็ปต์พี่กิ้วต้องหลบหลังกล้องโอเคงั้นผมหลบแล้วกันเนาะสั้นๆนะคะหลบหลังเขาแหละเป็นเขาใหญ่ๆสั้นๆนะคะพี่ลิศค่ะทำไมพี่ลิศถึงเลือกมาแข่งรายการแบดแบร์ครับรายการแบดแบร์หรอที่มาวันนี้เลยใช่ป่ะใช่ๆมันเหมือนมีเป็นการซื้อลอตเตอรี่เว้ยยังไงอ่ะก็เหมือนแบบว่าซื้อ100ลุ้น1ล้านเป็นรายการที่แบบว่าไงกิ้วแบบรอซื้ออ่ะมึงรอซื้อ เงินรางวัลเยอะมาเพราะเงินมาเพราะเงินล้วนๆแล้วมึงได้มั้ยไม่ได้เหมือนกันรางวัลน่าซื้อมั้ยก็ซื้ออีกก็เหมือนซื้อหวยไงก็ซื้อ100ได้ล้านซื้อ100ได้ล้านครับโอ้
นะนี่ถ้าผมเป็นโทนะนี่มุกสดนะสุดยอดนะถ้าผมเป็นคุณโทนะเหมือนเดินยืนด่าผมอยู่ข้างหลังรอซื้อนะครับนี่ก็เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันรายการแบดแบตั้งแต่แรกๆเริ่มเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่คือความน่ารักของนักกีฬาเดี๋ยวเราพบกับนักกีฬาในคู่ต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณน้องกิ้วน้องอลิสก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับโชคดีนะครับมาเป็นแชมป์นะขอบคุณครับเอามาเลย